รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกล้องครับมาเนี่ยชิ้นใกล้กันเลยเห็นป่ะดูความหนาด้วยอ่ะมีอะไรเนี่ยฮะเทดดี้นี่เรื่องซีเรียสมากเลยนะซีเรียสอะไรเนื้อที่เทดดี้ทำเมนูเลยนะไม่วันนี้เราจะทำแซลมอนเราจะทำแซลมอนมาแข่งกับเจ้ก็ใช่ไงเนี่ยที่เดียวส่วนนี้ไปมันหนึ่งชิ้นใหญ่มันก็ต้องแบ่งกันดีเท่าๆกันน่ะเราเอาส่วนที่เราชอบที่สุดให้เทดดี้เลยเนื้อส่วนท้องคือแพงสุดนะเทดดี้ต้องรับไว้สิเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะตามหลักแล้วเนี่ยนะของเทดดี้เป็นลาบใช่ไหมเราเทดดี้ไม่เราเป็นน้ำตกปลาแซลมอนทอดจี๊ดจ๊าดก็แปลว่าขึ้นอยู่ที่รสชาติไม่ใช่วัตถุดิบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเนื้อจะเป็นชิ้นขนาดไหนก็ได้เทดดี้ก็เอาเนื้อส่วนนี้ไปแต่ของเราเป็นเทริยากิแล้วข้าวโพดอ่ะก็เมื่อกี้ก็คุยกันแล้วไงตกลงทอดอะไรวะข้าวโพดมีข้าวโพดด้วยเหรออยากให้มีข้าวโพดในความรู้สึกเป็นข้าวโพดอบเนยแล้วมีทอสอะให้มันแบบเกรียมๆบนเทริยากิอะนอกเมนูพูดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วถามภูมิดิบอกภูมิสั่งข้าวโพดให้พี่ฝักหนึ่งด้วยเมื่อวานตอนไหนเมื่อวานตอนที่ไปเสนองานกับพี่พศไงมามันเรื่องใหญ่เลยบอกไม่มีการเตรียมเจ๊ทำก่อนแล้วกันแล้วถ้าเจ๊เหลืออะไรให้เราบ้างก็ให้เรามาใช้นะเดี๋ยวเราตัดไปให้เลยขอเขียนด้วยค่ะเรามาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับระหว่างเมนูแซลมอนเทริยากิที่ได้เนื้อปลาชั้นดีและซอสเทริยากิสูตรพิเศษจากคุณนานามาสู้กับเมนูชวนน้ำลายสออย่างปลาแซลมอนน้ำตกที่พกความแซ่บมาเต็มถ้วยเสิร์ฟสไตล์ฟิงเกอร์ฟู้ดเรามาดูกันว่าเมนูไหนจะถูกใจกรรมการที่สุดขอกล้องครับมาเนี่ยชิ้นใกล้กันเลยเห็นป่ะดูความหนาด้วยอ่ะมีอะไรเนี่ยฮะเนี่ยคล้ายกันเลยทำน้ำตกแซลมอนทอดนะแล้วมันจะเรียกการแข่งขันได้ยังไงการแข่งขันมันต้องมีความเท่าเทียมกันครับหั่นเองเลยหั่นเองเลยอ่ะให้หั่นเองเหรอเออเอาเลยนี่ขอนิดนึงเอาแค่นี้เองจริงๆอันนี้พอโอเคป่ะโอเคแล้วแค่นี้พอปึ๊บๆๆเออโอเคอุ้ยกว่าจะแบ่งเนื้อปลาลงตัวก็แทบจะหมดเบรกแล้วครับคุณผู้ชมอ่ะเราไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับว่าซอสเทริยากิของคุณนานาจะพิเศษยังไงขอโทษด้วยนะตกไปนิดนึงตรงนี้จะมีการแซวไหมครับว่าเออหั่นผักหล่นอะไรยังไม่มีนะเราเห็นแล้วเดี๋ยวก็คงมีโอ้ยผมไม่กล้าแซวคุณนานาหรอกครับหั่นโปรซะขนาดนี้ทำหล่นทั้งหัวผมยังไม่แซวเลยครับจริงเหรอนี่เทริยากินะอืมไม่เคยทำเลยครั้งแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะอร่อยไม่เคยทำเลยครั้งแรกโถ แล้วแซลมอนมีต้องมีอันนี้ด้วยเหรอเทดดี้กินไปตั้งเยอะแล้วนี่กรอบจริงกรอบจริงเหลือให้บ้างดิจากนั้นใส่มิรินเป็นเหล้าสำหรับทำอาหารในแบบญี่ปุ่นเนาะเป็นยังไงครับคุณเทดดี้ครับก็น้ำเชื่อมอะไรสักอย่างที่แบบมีกลิ่นขิงอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่โอเคเดี๋ยวเราขอเคี่ยวตรงนี้ให้มันงวดลงแป๊บนึงแป๊บเดียวกลิ่นซอสเทริยากิหอมขนาดนี้แค่นี้ก็ดูน่าอร่อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าปลาแซลมอนยังจำเป็นอยู่ไหมเนี่ยอ้าวทำรัดหน้าคือทำไมหรอเจ๊มันไม่ข้นหรอหรือยังไงคือมันก็ข้นนะมันก็ข้นได้แต่มันไม่เกาะกับตัวปลาของเราเราปิดไฟนะคะแล้วเราก็ยกรองเราได้เนื้อปลามาแล้วอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนหนังของเราลงก่อนครับแต่ว่าก่อนที่จะเอาลงเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่พริกไทยถ้า
าบิดไปโดนของอีกคนนึงเป็นอะไรไหมแล้วทำไมต้องมาโรยโดนของเราด้วยล่ะแม่คุณนานาก็ใช่ย่อยนะครับเนี่ยโรยพริกไทยไปโดนปลาคุณเท็ดดี้ซะงั้นแล้วแบบนี้น้ำตกปลาแซลมอนของคุณเท็ดดี้จะรสชาติเพี้ยนไหมครับเนี่ยแต่เราก็จะมีเกลือนิดนึงคือเกลือจะช่วยดึงรสชาติความหวานของเนื้อสัตว์ออกมาให้อร่อยยิ่งขึ้นไม่ได้เพิ่มรสเค็มหรอครับเพราะว่าเขาเค็มเขาก็เลยดึงรสหวานของธรรมชาติของเนื้อสัตว์ออกมาเสียงอะไรเท็ดดี้เสียงอะไรเท็ดดี้เดี๋ยวปลาสุกงอนะไม่ตรงนะร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะจัดลงจานเดี๋ยวเอาเทเลียกิของเราราดเพราะเราไม่รู้ว่ากรรมการจะได้กินของเราเมื่อไหร่เราไม่อยากราดลงไปบนชิ้นปลาของเราแล้วแซลมอนก็ลงไปอยู่ในจานเป็นที่เรียบร้อยเสิร์ฟพร้อมข้าวโพด ที่ทาเนยเอาไว้อย่างชุ่มฉ่ำกลิ่นดีจริงๆเลยครับคุณผู้ชมครับสุดท้ายเพิ่มรสชาติและกลิ่นด้วยหนังปลากรอบและโคนต้นหอมมันช่างเป็นอะไรที่ลงตัวจริงๆครับคุณผู้ชมบอกชื่อเมนูมาบอกชื่อเมนูมาแซลมอนเทริยากิเรียบร้อยแล้วค่ะแซลมอนเทริยากิจานนี้ไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมครับทั้งสีสันที่สวยสะดุดตาบวกกับกลิ่นหอมของแซลมอนย่างที่ลอยมาแต่ไกลและได้หนังปลากรอบกับโคนต้นหอมมาช่วยดึงรสชาติอีกตั้งหากแบบนี้ไม่ชนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับเนี่ยมาครับกับเมนูนี้นะฮะบอกได้เลยว่าปลาแซลมอนทอดน้ำตกจี๊ดจัดดูเมื่อกี้แก้วนิ้วกดอ่ะหนังหลุดแล้ว